เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วเชฟครับเมนูไก่ทอดซอสส้มครับโอ้น่ากินมากเลยก็แนวก็คือเหมือนกับเอาผลไม้รสหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวก็มาทำเป็นซอสจากเดียวก็ถ้าเราจะใช้มะขามเปียกก็ได้เหมือนกันไก่ซอสมะขามเปียกอันนั้นก็แล้วแต่แต่วันนี้มาเป็นไก่ทอดซอสส้มเลยครับนะครับมาไก่กรอบๆกับซอสส้มที่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะหมักไก่นะครับเราก็จะต้องอุ่นน้ำมันก่อนนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องทอดเรื่องผัดนี้ต้องยกให้เขาเลยนะครับกับมรกตไลท์นะครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ครับเอาละครับอุ่นน้ำมันนะครับมรกตไลท์ลงไปครับจากนั้นเราก็อุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมครับเชฟให้ร้อนพอเราก็เอาไก่มาหมักตำรับนี้เชฟเลือกใช้ไก่ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับอันนี้คือเราอยากจะกินแบบนุ่มๆนะนุ่มๆเลยเนื้อล้วนๆเราก็จะใช้อกไก่เลยหั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆแบบนี้นะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าขั้นตอนของเราง่ายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับนี่ซองนี้ซองเดียวทั้งกรอบทั้งอร่อยเลยนะครับแป้งเขาปรุงรสมาแล้วนะเชฟนะโอเคอันนี้ก็เป็นทริคอีกแบบหนึ่งถ้าเราต้องการแป้งไปคลุกกับพวกเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นเราจะไม่ทิ้งไว้นานแล้วก็รีบเขาเรียกอะไรลงกระทะเลยคลุกปุ๊บทอดปั๊บเลยไม่คลุกทิ้งไว้เพื่อที่แป้งของเราจะได้กรอบแบบเบาๆบางๆเลยนะฮะแล้วข้างในก็ยังฉ่ำอยู่ผมว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วแต่เรามีซอสเพิ่มแบบรสชาติจัดจ้านด้วยโอเคเรียบร้อยนะครับสังเกตที่เราจะเอาขึ้นนะถ้าสีเราต้องการก็ได้ใช่ได้เราก็สังเกตที่สีแต่ถ้าเกิดเรามองดูว่าไก่เนี่ยมันลอยขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าสุกได้ระดับหนึ่งก่อนเดี๋ยวเขาจะโดนความร้อนอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้เราทอดไปแล้วอันนี้มาผัดนะครับก็ยังใช้ขวดนี้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสำหรับทอดและผัดครับฝาสีน้ำเงินแบบนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมสับละเอียดนะครับขิงโอเคกระเทียมสับตามด้วยขิงซอยแบบนี้นะครับเอาละครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะฮะเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปครับโอเคโอ้จัดจ้านหอมมากๆและแน่นอนนะครับเราจะเติมความหอมความหวานนะครับด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับไม่รักกันจริงไม่บอกครับเราจะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตของสีสันลงไปด้วยนะครับนอกเหนือจากกลิ่นส้มหอมๆแล้วก็จะต้องมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยเขาไปด้วยกันดีมากครับถูกไหมฮะซีอิ๊วขาวครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูพอเดือดได้ที่แบบนี้ก็ผิวส้มซันคิฟเนาะครับกินมากครับโอ้โหก็ต้องคลุกเคล้าให้ทั่วนะทุกชิ้นต้องโดนซอสอร่อยๆนะฮะโอเคครับอันนี้คือพอเข้ากันดีปุ๊บก็พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ในจานเสิร์ฟเราก็จะใช้งาขาวนี่ส่วนหนึ่งก่อนนะใส่ลงไปด้วยโอเคต้นหอมก็อีกนิดหน่อยด้วยแล้วเราก็เริ่มเข้ากันก็จะมีใส่งาขาวคั่วกับต้นหอมนิดนึงนะครับจากนั้นปิดไฟโอ้คือตอนนี้นี่ใครอยู่ในห้องนี่คือต้องลองจริงๆนะมันหอมมันอร่อยมากนี่แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับไก่แบบนุ่มๆข้างในแล้วแบบมีผิวกรอบๆข้างนอกแล้วรสชาติซอสนี่ดูเข้มข้นมากเลยฮะโรยหน้านะฮะคุณผู้ชมด้วยต้นหอมซอยแบบนี้ครับยิ่งอร่อยเลยงาขาวคั่วนะครับแล้วเราก็วางสัญลักษณ์ว่าเราทำไก่ซอสส้มแหมขนาดนี้ดูไม่ออก ไม่เชื่อแล้วเชฟอันนี้ก็คือมีส้มซันคริสหั่นแว่นวางเข้าไปด้วยนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับไก่ทอดซอสส้มครับอาหารจานนี้ก็เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยข้าวสวยเลยมาครับ กูรูมืออาชีพช่วงหน้านะครับยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้ในช่วงหน้านะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำฟรุตเค้กมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำฟรุตเค้กแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำฟรุตเค้กเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยลูกเกดดำลูกเกดเหลืองลูกพรุนเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงผิวส้มเชื่อมแห้งสับปะรดเชื่อมเหล้ารำเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้1คืนใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและอบเชยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะเติมเนยสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลาง3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีผลไม้หมักไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพรมด้วยเหล้ารำให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำหน้าผลไม้เชื่อมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนผลไม้นุ่มแล้วปิดไฟเติมเหล้ารำคนผสมจนเข้ากันดีนำมากรองแยกระหว่างน้ำเชื่อมกับผลไม้จากนั้นนำน้ำเชื่อมที่ได้จากการเคี่ยวผลไม้มาทาหน้าเค้กตกแต่งด้านบนด้วยผลไม้เชื่อมผิวส้มสันคิดเชื่อมแห้งและแท่งอบเชยพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของฟรุตเค้กสูตรนี้จะทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมันวาวกว่าสูตรอื่นและสีสวยน่ารับประทานฟรุตเค้กสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ก้อนมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่250บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ก้อนอยู่ที่125บาทค่ะ